สวัสดีค่ะมาค่ะมามากินนกกระทาทอดกับป่าค่ะกับมันฝรั่งแล้วก็นี่ใส่ใบมุ้ยนะคะใบมุ้ยทอดกรอบค่ะมาค่ะมากินป่าป่าใส่ซอสเป็นเนยนะคะเนยกับคิดว่าจะใส่มายองเนสนะคะใส่ลงไปเลยให้ละลายละลายป่ะล่ะเนี่ยค่ะมันฝรั่งเริ่มเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวมากินกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาปลาไดจานนกกระทาทอดค่ะมื้อนี้เดี๋ยวมากินกันค่ะมากินเป็นหมู่ปลาเด้อค่ะเดี๋ยวกล้องลงแป๊บหนึ่งกล้องปลาเริ่มมาโฟกัสแล้วค่ะเนยกับมันฝรั่งค่ะจักหน่อยอ้วนนิดนึงนะคะมื้อนี้ท้องห้องกินไปท้องก็ห้องไปค่ะใบมุ้ยค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโต๊ะมันจะสะเทือนเปล่าว่างไว้กันค่ะนั่นแล้วเขาไม่ได้กินนกกระทาทอดไม่กรอบเลยปลาทอดอาหารทอดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะทอดกรอบนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ใส่พริกไทยดำค่ะกับซอสแม็กกี้สองอย่างแซ่บค่ะแซ่บส่วนนี้เป็นส่วนของปอดเนาะปลามากมากค่ะเขาใส่ทุกอย่างออกยกเว้นปอดนะใบมุ้ยนี้มาจากทางภาคใต้บ้านเรานะคะแพงมากกินทั้งการไปเลยค่ะใส่มีดไปได้ค่ะนกตัวน้อยเกิน
ปลาตรงไหนเจอแต่กระดูกค่ะมันหอมคล้ายๆเนื้อไก่หน่อยเลยค่ะไก่น้อยกับไก่ใหญ่หอมต่างกันตรงไหนปลาเคยกินไก่สามสายนะคะไก่สามสายเนี่ยโอ้แซ่บรสชาติไก่แต่ละอย่างแต่ละชนิดมันก็จะแตกต่างกันเนาะป้าว่าจะเทียมค่ะอยู่บ้านเนี่ยบ่มีคนกินน้ำปลาหรอกค่ะเนื้อมันเป็นเนื้อแบบคล้ายๆไก่หน่อยนะคะมันกับเนื้อมันก็หน่อยนะเนาะคนทางนี้บ่เคยกินนกหรอกค่ะคงจะแล้วแต่ครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวปามีปลาคนเดียวก็กินนกอันนี้แค่รสสดค่ะที่จริงต้องต้มน้ำก่อนนะคะแต่ปลาบดต้มปลามักกินสดสดน่ะมันค่อยได้รสชาติแบบสดชื่นกว่ากันกินมันฝรั่งคืออิ่มย่อนอยู่แล้วค่ะปากคนไปเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดหน้าบ่เป็นเนาะกินมันฝรั่งก็ได้นกกระทาบ้านเฮาบ่แพงนะคะเนาะตัวละเท่าใดเองซ้ํา30 40กินมาหมดค่ะกินเครื่องเดียวน่ะเหลืออีกเครื่องนึงค่ะเริ่มปิดเสียงค่ะไม่มุ้ยแสบแล้วค่ะThank you.
โอเคค่ะประมาณหาโมกินชวนกินเท่านี้นะคะพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ๆนะคะผู้ใดที่ไปยังไปหาอยู่บ้านไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมช่องบ่ครบนะคะคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะปะทยอยอยู่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ